สวัสดีครับผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ทุกๆอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้ผมมาคุยเรื่องข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลใน Google Ads นะครับถ้าใครเคยทำโฆษณา Google Ads อยู่แล้วเนี่ยคุณจำเป็นต้องเห็นข้อมูลตัวนี้นะครับเพื่อจะทำให้การทำโฆษณาของคุณนะมีแนวทางในการปรับแต่งให้มันดีขึ้นนะครับ ผมทําเป็นวิดีโอแต่มันเป็นเวอร์ชันเก่านะครับละเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้ Google Ads เขาอัปเดต UI ใหม่ผมเลยมาทําอีกครั้งในหน้าตา UI ใหม่นะครับเผื่อใครไม่คุ้นเคยจะได้เห็นฟีเจอร์ฟังก์ชันตัวนี้นะครับมาดูกันก่อนว่าซีนารีโอที่จะใช้ตัวนี้คืออะไรก่อนปกติแล้วเวลาคุณทำโฆษณายกตัวอย่างนะครับผมทำโฆษณาคำว่าเอเจนซี่ o g l e Ads เนี่ยก็จะมีโฆษณาผมขึ้นมาวันดีคืนดีผมก็อยากจะรู้ว่าโฆษณาผมขึ้นไม่ขึ้นผมก็เสิร์ชหาเพื่อจะเช็คดูว่า โฆษณามันขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับก็กดมาอย่างนี้เลยแต่ถ้าเราไปปรับแต่งโฆษณาเราก็ไม่รู้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีหรือไม่ดี Google เขามีตัวเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกับคู่แข่งของคุณเลยนะครับว่าแคมเปญโฆษณาของคุณเนี่ยเมื่เปรียบเทียบคู่แข่งแล้วมันดีหรือไม่ดีถ้าได้ข้อมูลอย่างนี้ทําให้เราเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แท้จริงสิ่งที่เราต้องทำนะครับคุณก็ต้องเข้าไปที่แคมเปญโฆษณา ปกติเวลาจะดูข้อมูลตัวนี้ข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลจะต้องดูข้อมูลย้อนหลังพอสมควรยกตัวอย่างเช่น14วัน30วันผมเอา30วันนะครับดูข้อมูลให้มันปิดแคมเปญที่ผมเลิกปิดไปแล้วนะครับคือแคมเปญนี้นะครับเป็นแคมเปญเซิร์ชพอผมเข้าไปแล้วเนี่ยผมก็จะดูข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลเมนูใหม่อยู่ดูด้านซ้ายนี่ครับข้อมูลเชิงลึกและรายงานพอคุณคลิกเข้าไปเนี่ยจะมีตัวหนึ่งเรียกว่าข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลคลิกก้าไปเลยครับ ภาษาอังกฤษเรียกว่า a u c t i o n insights ตัวนี้ก็จะบอกเราว่าไอ้คีย์เวิร์ดที่เราใช้เวลาโฆษณาไปแสดงเปรียบเทียบกับคู่แข่งของเราเนี่ย performance ของเราเป็นอย่างไรเขาวัดมีเมตริกวัดประมาณ6เมตริกหรือ6มุมมองนะครับผมอาจจะเล่าไม่หมดแต่อย่างน้อยทำให้คุณเห็นก่อนพอเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะเห็นเลยเช่นของผมนะครับจากตัวอย่างเนี้ย คุณก็คือเว็บไซต์ของเราและนี่คือเว็บไซต์ของคู่แข่งเราตั้งแต่ Google แล้วก็เรียงลำดับลงมานะครับเราสามารถจะมี6มุมมองอยู่ด้านบนนี้ได้มุมมองส่วนใหญ่ถ้าคุณที่เขาดูกันก็จะเป็นส่วนแบ่งการแสดงผลนะคะ i m p r r s s i o n share เวลาคุณอยากจะรู้ Impression Share หรือส่วนแบ่งการแสดงผลคืออะไรคุณเอาเมาส์ไปวางคุณก็พอเห็นเขาบอกว่าโฆษณาถ้าโฆษณาคุณมีแสดง100มีสิทธิ์ที่จะแสดงในหน้า Google Search แบบนี้ครับ 100ครั้งโฆษณาคุณไปแสดงกี่ครั้งหรือไปแชร์กี่ครั้งแน่นอนยิ่งเยอะยิ่งดีดูจาก Data นะครับผม25%แสดงว่าโฆษณาที่ผมมีสิทธิ์ไปแสดง100ครั้งอะผมแชร์25ครั้งเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆนี่ผมซอสบายส่วนแบ่งการแสดงผลผมก็สูงสุดผมใช้คีย์เวิร์ดที่จำกัดหน่อยถ้าคุณสงสัยว่าทำไมผมชนะ google com นะครับผม google คาจจะกว้างกว่าผมแต่ทำให้ผมเห็นว่าอ๋อมันเขามีคู่คู่แข่งขันของเรารายอื่น ในคีย์เวิร์ดตัวเดียวกันเนี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาเป็นยังไงอ่าเราอยู่เหนือบนกว่าเขาอ่าก็รู้สึกดีใจหน่อยละว่าเอออย่างน้อยทําโฆษณาไปเนี่ยแสดงมากกว่าคู่แข่งแล้วก็มีเมตริกอื่นๆอีกที่จะบอกนะครับผมอาจจะอธิบายย่อๆนะครับแต่ผมประเด็นของผมคือผมชี้ให้คุณเห็นก่อนว่ามันมีตรงนี้สิ่งที่ผมจะใช้ก็คือเวลาที่เราทําโฆษณา o g l e Ads ไปแล้วเราอยากจะปรับแต่งแคมเปญพอปรับแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากรู้มันดีไม่ดีเราต้องกลับมาดูตัวนี้ครับตัวอย่างเช่น ผมบอกว่าการส่วนแบ่งการแสดงผลผม25ถ้าผมบอกเฮ้ยผมอยากให้มันแบ่งมากกว่าน,นี้เป็น50เลยผมอาจจะต้องไปปรับแต่งคัมเปนเพิ่มงบโฆษณามีการปรับบิดให้มันสูงขึ้นเพื่อเราจะได้ส่วนแบ่งมากขึ้นเสร็จแล้วพอทําไปสักระยะ1เช่น7วัน14วันผมก็จะมาดูย้อนหลังว่า25.05เนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหมถ้ามันเพิ่มขึ้นก็เป็นสัญญาณว่าอ๋อโอเคสิ่งที่เราต้องการมันตอบโจทย์ พอเห็นภาพไหมครับนี่คือผมเล่าถึงวิธีการนําไปใช้นะครับคราวนี้มาดูสักสองสามคอลัมน์แล้วกันเพื่อทําให้คุณเข้าใจมากขึ้นนะครับคอลัมน์ต่อไปเขาเรืยออัตราการแสดงผลพร้อมกันก็อารมณ์ประมาณว่าถ้าโฆษณาของคุณแสดงแล้วคู่แข่งรายอื่นๆเขาแสดงพร้อมคุณมีใครบ้างประมาณอย่างนั้นนะครับเช่นโฆษณาของผมแสดงเขาบอกเลยว่า Google จะแสดงพร้อมผม26.43%เอใน100่อครั้งโฆษณา Google ก็จะมาแสดงแถวแถวครั้ง เทียบกับโฆษณาของผมเห็นไหมครับแล้วก็มีคู่แข่งรายอื่นผมก็พอเห็นเลยว่าคนไหนเป็นคู่แข่งตัวจริงของผมถ้าอยู่จากข้อมูลตัวนี้ที่มันวัดกันอย่างนี้นะครับอ,อันต่อไปนะครับอัตราอันดับที่สูงกว่านะครับคุณเอาเมาส์ไปวางเขาจะบอกเลยแสดงให้เห็นว่าโฆษณาของผู้ลงโฆษณา,อ,าอีกรายหนึ่งแสดงในอันดับที่สูงกว่าโฆษณาของคุณบ่อยแค่ไหนถ้าเป็นข้อมูลของ Google นะครับ กูเกิลเขาแสดงสูงว่าผม93กว่าแสดงว่าโฆษณาแสดงทุกๆบ่อยครั้งเลย Google อยู่เหนือผมก็แน่นอนอยู่แล้วเขาเงินเยอะกว่าผมแต่เขาเป็นตัวที่บอกได้บางคนอาจจะสูงกว่าผมเช่น54.30กูแข่งรายนี้สูงกว่าผมแต่ผมแชร์มากกว่าก็แสดงว่าเขาอาจจะบิดสูงมากกว่าแต่เราได้ได้ได้วอลลุ่มมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับตัวที่สําคัญเลยที่คุณจะดูและหลายคนชอบดูคือว่าเราอยู่อันดับหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่อยู่ตรงนี้ครับ อัตราการแสดงผลที่ด้านบนของหน้าแบบสมบูรณ์นะครับ Absolute Top of Page Rate ก็จะบอกเราว่าอยู่อันดับหนึ่งเท่าไหร่เช่นของผมคุณนี้คือ S M E จำโฆษณา100ครั้งแสดงเนี่ยเราอยู่อันดับหนึ่ง22.82ครั้งเทียบกับคนอื่นคนอื่นเช่น Google เขาอยู่อันดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะเป็นของของเขาแล้วก็มีไลายอื่นเห็นไหมครับ ผมก็เลยมาทําเป็นวิดีโอสั้นๆให้คุณเห็นนะครับว่ามันมีข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลซึ่งดีมากเลยสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจอ่าทำโฆษณาบน g o Google Ads แล้วกาลังพัฒนา o ptimize แคมเปญอยากจะรูแนวทางว่าโฆษณาของคุณดีหรือไม่ดีเทียบกับคู่แข่งเข้ามาดูตรงนี้นะครับคุณก็จะเห็นภาพเข้ามาที่เมนูข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลครับเข้าไปที่แคมเปญของคุณก่อนแล้วก็ไปดูข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลวิธีดูก็ต้องเลือก วันที่เยอะๆหน่อยเพื่อให้มันมีวอลลุ่มของข้อมูลครับนะครับนี่เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับผมทำวิดีโอแบบนี้ทุกๆอาทิตย์ครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับารตลาดออนไลน์หรือ Google Ads เนี่ยสามารถกดติดตามได้เลยครับแล้วผมจะทำวิดีโอออกมาให้คุณดูอยู่เรื่อยๆครับแล้วพบกันใหม่ครับ